ในช่วงแรกครับเรามีหลากหลายประเด็นจากเรื่องของวงการฟุตบอลต่างประเทศมาฝากกันโดยเฉพาะเรื่องของอนาคตของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากับการคุมทีมบาเยิร์นมิวนิกเริ่มไม่แน่ไม่นอนแล้วครับว่าฤดูกาลหน้าอาจจะไม่ได้คุมทีมเสือใต้ต่อติดตามประเด็นต่างๆได้ในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับกรณีของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าตอนนี้จู่ๆก็เริ่มมีข่าวลือขึ้นมานะครับแล้วก็มีรายงานได้ว่าบรรดาทีมใหญ่ๆในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยให้ความสนใจกวาร์ดิโอล่านะครับว่าเจ้าตัวนั้นพอมีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยมีแววว่าอาจจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาเยิร์นมิวนิกออกไปอีกสัญญาฉบับปัจจุบันของเป๊ปกับบาเยิร์นจะมีไปถึงเดือนมิถุนายนปี2016นะครับหรือว่าอีก1ฤดูกาลข้างหน้าตอนนี้ก็มีข่าวลือว่ากวาร์ดิโอล่าเองก็ได้บอกกับฝ่ายบริหารของบาเยิร์นไปแล้วด้วยนะครับว่าไม่ต้องการจะทำงานต่อในทีมอาริอันซ์อารีน่าเมื่อสัญญาฉบับที่มีอยู่จนถึงปี2016นั้นได้หมดลงและตอนนี้ก็มีเลยทำให้มีข่าวลือเพิ่มเติมอีกนะครับบอกว่าทีมดังๆในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีทีมเหล่านี้เป็นเป้าหมายใหม่ของกุนซือวัย44ปีนะครับแต่ก็ถือว่ารวมๆแล้วยังเป็นไปได้น้อยมากที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะเข้าไปทำงานแทนที่ของเชลซีหลังจากที่เชลซีนั้นก็ได้โจเซ่มูรินโญ่กลับมาคุมทีมอีกครั้งแล้วก็ผลงานในปัจจุบันก็ถือว่ามั่นคงดีนะครับระหว่างมูรินโญ่กับเชลซีดังนั้นอาจจะเป็นแมนซิตี้หรือว่าอาร์เซนอลก็ได้ในอนาคตข้างหน้าส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยความเป็นไปได้ก็มีรายงานว่าเขาเชื่อว่าอาร์เซนแวนเกอร์กุนซือวัย65ปีมีสิทธิ์ที่จะวางมือจากการคุมทีมเพื่อขยับขึ้นไปรับหน้าที่บริหารครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายฟุตบอลของทีมเพื่อจะเป็นการเปิดทางให้กวาร์ดิโอล่าเข้ามาคุมทีมในอนาคตในขณะที่สถานการณ์ในทีมแมนซิตี้เรื่องของกุนซือเนี่ยมานูเอลเปเรกินนี่สัญญาของเปเรกินนี่ก็จะคล้ายๆกับกวาร์ดิโอล่าครับก็คือจะหมดลงในปี2016เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูหลายๆปัจจัยด้วยครับรวมไปถึงเรื่องของผลงานเป็นสำคัญมันน่าสนใจอย่างนึงคือไม่มีชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคุณจิตพลคือก่อนหน้านี้ช่วงที่เซอร์เล็กซ์วางมือเป๊ปก็จะไปมีชื่อโอ้โหวนเวียนตลอดแต่พอตอนนี้มีหลุยส์ฟานคาวกลับไม่มีชื่อก็คือเหมือนว่าแสดงว่าแบบนี้ก็คงจะได้อยู่กับหลุยส์ฟานคาวยาวอย่างน้อยน่าจะมีฤดูกาลแน่ฤดูกาลเดียวไปลุ้นระบบกันต่อครับว่าจะหลัง3หลัง4ก็ว่าไปนะครับเราไปที่เรื่องของฟุตบอลสเปนกันเนี่ยนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีเกมมาดริดดาร์บี้ที่เรอัลมาดริดจะเล่นกับอะเลติโกมาดริดนะครับซึ่งข่าวดีของเรอัลมาดริดก็คือการที่พวกเขาได้คริสเตียโนโรนัลโดพ้นโทษแบนกลับมาครับอัลบาโลอาเบรัวครับแบ็คขวาของเรอัลมาดริดออกมากล่าวต้อนรับคริสเตียโนโรนัลโดยาวดาวยิงอันดับ1กลับคืนสู่ทีมนะครับหลังจากพ้นโทษแบน2เกมกลับมาแล้วครับโรนัลโดโดนไล่ออกจากเกมที่ได้กับกอร์โดบ้าครับทำให้ไม่สามารถลงสนามได้ในเกมที่ต้นสังกัดเอาชนะเรอัลโซซิดาดและเซบีย่าครับแต่อาเบรัวเชื่อว่าการกลับมาของกัปตันทีมชาติสเปนในเกมดาร์บี้แมตช์ที่จะเล่นกับเรอัลมาดริดจะทำให้ทีมนั้นมีขวัญกำลังใจดีขึ้นครับอาเบรัวกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทีมอาร์ติโกเคยเอาชนะเรอัลมาดริดมาได้เมื่อไม่นานมานี้เพราะเล่นได้ดีกว่าครับแต่ตอนนี้ทุกคนภายในทีมนั้นต้องการที่จะลงสนามที่กันเดลอน3แต้มในเกมนี้จะทำให้เรอัลมาดริดทำคะแนนทิ้งห่างออกไปอีกทำให้ต่างฝ่ายต่างต้องการเอาชนะซึ่งกันและกันให้ได้เลยครับอย่างไรก็ตามครับทีมของเขากำลังจะได้นักเตะที่ดีที่สุดกลับมาสู่ทีมทำให้พวกเขาจะออกไปเยือนด้วยความมั่นใจเป็นอย่างมากครับนี่เป็นเกมสำคัญต่อการลุ้นแชมป์แต่อย่างไรก็ดีนะครับในเกมสำคัญนี้เนี่ยนะครับทีมราชันชุดขาวจะไม่มีฮาเมส โรดริเกสรวมทั้งเซอร์เกโอ รามอสลงสนามหลังจากที่รับอาการบาดเจ็บในเกมกับเซบีย่าและต้องอย่าลืมว่ามาเซโลด้วยนะครับใช่มาเซโลก็ติดโทษแบนเพราะว่าสะสมใบเหลืองครบส่วนเกมรับเปเป้ก็ยังลงสนามไม่ได้เจ็บหมดไหนตรงกลางในโมดิชก็ยังไม่น่าจะพร้อมสำหรับในเกมดับเบิ้ลแมตช์นัดนี้ด้วยส่วนกรณีมาเซโลเนี่ยมาดริดพยายามเต็มที่แล้วนะครับเพราะมาเซโลโดนแบนในกรณีที่สะสมใบเหลืองครบ4ใบแล้วก็สโมสรยื่นอุทธรณ์ใบเหลืองในใบล่าสุดที่เจอกับเซบีย่ามาแล้วแต่ว่าโดนทางลีกลาลีก้านั้นปฏิเสธกลับมาไม่ให้อุทธรณ์เพราะฉะนั้นยืนยันโทษแบนตามเดิมถ้าย้อนกลับไปนะคุณชิดผมคนเทายังเจ็บอยู่หน่อยด้วยนะผมคนเทายังเจ็บแล้วคือผมยังจำได้ว่าเกมกับเซบีย่าเนี่ยพวกเขา
คิดอยู่เหมือนกันว่าจะส่งมาเซโลลงหรือเปล่าเพราะกลัวว่าจะสะสมใบเหลืองครบสุดท้ายโดนจริงๆสุดท้ายเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ถึงกับเป็นเกมที่ชัวร์นักนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้อัญเชลติจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดแล้วก็มีผลจนได้แล้วโชคร้ายด้วยครับนอกจากว่านัดล่าสุดเนี่ยมาเซโลโดนใบเหลืองเพิ่มก็ทำให้ติดโทษแบนแล้วก็มีตัวเจ็บเพิ่มไปด้วยนะครับเซโกรามอสนี่เล่นได้แค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับในเกมล่าสุดส่วนจากมาดริดเราไปดูคู่แข่งของมาดริดอีกทีมก็คือทีมบาร์เซโลน่าครับไปดูเรื่องอนาคตของเปโดโรดริเกสปีนี้ก็เงียบไปเยอะเลยครับหลังจากบาร์เซโลน่าก็ได้กองหน้าตัวใหม่เพิ่มอีกคนก็คือหลุยส์โซเรสและทำให้โอกาสของเปโดได้ลงเล่นในถิ่นคัมนูน้อยลงไปจากเดิมทีเดียวครับโดยเฉพาะในฐานะตัวจริงเขาเบียดตัวจริงจาก3แนวรุกที่มีทั้งเมสซี่โซเรสแล้วก็เนย์มาร์ลำบากมากเปโดในวัย27ปีครับเจ้าตัวมีสถิติลงสนามในลาลีก้าไปเพียงแค่เกมเดียวพลาดลงสนามไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นในปีนี้แต่ว่าถ้าไปนับการลงสนามแบบเต็มๆครบ90นาทีเนี่ยตั้งแต่ออกสตาร์ทซีซั่นมาเขาได้ลงเล่น90นาทีไปเพียงแค่3เกมแล้วก็ถ้าแยกย่อยออกไปอีกเขาโดนส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองมากถึง10เกมครับศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติสเปนก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องยากครับที่ต้องแยกตำแหน่งตัวจริงจากนักเตะอย่างทั้งเมสซี่เนย์มาร์และซูเรสและเขาก็ยอมรับว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าจะถูกสโมสรปล่อยตัวออกจากทีมหรือไม่เมื่อจบฤดูกาลนี้เปโดรให้สัมภาษณ์กับอาร์สครับสื่อกีฬาในสเปนว่ามีโอกาสน้อยที่จะได้ลงเล่นสม่ำเสมอในทีมบาซ่าเนื่องจากต้องแข่งขันกับสุดยอดนักเตะระดับโลกอยู่ตลอดเวลาตัวเขาเองนั้นก็อาจจะไม่ได้มีความสุขเต็มร้อยกับสถานการณ์แบบนี้เพียงแต่ว่าก็ยังรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับสโมสรบาร์เซโลนาอย่างไรก็ตามครับทุกคนมีความต้องการจะลงสนามอยู่แล้วซึ่งตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าสโมสรอาจจะปล่อยเข้าจากทีมเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งก็คงจะต้องมีการนัดพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตของเจ้าตัวอย่างแน่นอนเมื่อจบฤดูกาลนี้ส่วนในกรณีมีข่าวลือเรื่องการที่เปโดถูกลุยส์เอลิเกสกุนซือจับไปเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาซะด้วยแทนที่ของเดนิเอลอาเวสเนี่ยเปโดบอกว่าไม่เคยเล่นในตำแหน่งแบ็กขวามาก่อนเลยแต่ก็ที่ผ่านมาเนี่ยเคยซ้อมเล่นเป็นแบ็กซ้ายระหว่างที่อยู่กับทีมชาติสเปนบ้างเขายอมรับว่าการเล่นแบ็กเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าต้องคอยมีสมาธิในการมองตำแหน่งของเซ็นเตอร์ฮาฟตลอดเวลาเพื่อเป็นการเช็คลายล้ำหน้าด้วยกันด้วยดังนั้นหากว่าโค้ชต้องการให้เขาเล่นจริงๆเขาก็เต็มใจจะทำเพียงแต่ว่าก็บอกแล้วว่าไม่ถนัดนะครับส่วนเนมาตอนนี้อายุเพิ่งครบ23ปีไปเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเปโดก็มีความเชื่อมั่นว่าฝีเท้าของเพื่อนร่วมทีมคนนี้เนี่ยพร้อมที่จะยกระดับขึ้นไปได้ในเกรดเดียวกับเมสซี่ได้อย่างแน่นอนในอนาคตเพราะเขามองว่าเนมาเป็นนักเตะที่มีความมั่นใจสูงแล้วถ้ายังทำผลงานได้สม่ำเสมอแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะอัพคลาสขึ้นมาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกอีกคนหนึ่งด้วยเราคุยเรื่องของฟุตบอลสเปนไปครับข้ามฟากไปฝั่งของอิตาลีกันบ้างนะครับสถานการณ์ของทีมอินเตอร์มิลานในช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับพวกเขาก็หวังที่จะโค่นเอาชนะปาเลโมได้นะครับเพื่อเหมือนเป็นเกมที่พลิกชะตาของทีมครับฮาเวียร์ซานเนตติครับรองประธานสโมสรอินเตอร์มิลานเชื่อว่าจะต้องมีเกมที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ต้นสังกัดนั้นพลิกสถานการณ์หลุดพ้นจากช่วงวิกฤตให้ได้ครับทีมงูใหญ่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากครับเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวจากเกมซีดา3นัดหลังสุดรวมถึงตกรอบโคปาอิตาเลียหลังจากแพ้ให้นาโปลี0ประตูต่อ1นะครับอย่างไรก็ตามครับตำนานนักเตะของอินเตอร์แสดงความเชื่อมั่นว่าต้องมีเกมใดเกมหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนในปีนี้ครับและหวังว่าจะเป็นเกมที่พบกับปาเลโมในวันอาทิตย์ซึ่งแม้จะเป็นเกมที่ไม่ง่ายครับแต่ซานเนตติย้ำว่าสโมสรมีความเชื่อมั่นในโค้ชและกลุ่มนักเตะชุดปัจจุบันอยู่เสมอครับเปลี่ยนแปลงทีมแต่ทีมไม่ดีขึ้นในชีวิตบนไม่น่าเชื่อนะครับตั้งแต่มันชินี่เข้ามาในนักสถิติเฉพาะเล่นในลีกเกาโชอย่างเดียวเนี่ยชนะแค่2เกมโอ้2จาก10นัดเริ่มต้นเหมือนดีนะเริ่มต้นด้วยการไม่แพ้มีเสมอได้เยอะนึกว่าทีมจะมาดีแต่กลายเป็นว่าโอ้ลิงเตียลงไปเรื่อยๆครับอินเตอร์ทั้งที่เสริมทัพก็ดูน่าสนใจด้วยใช่ก็ยังมีข่าวอื่นๆเกี่ยวกับความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลมาฝากกันอีกนะครับติดตามกันต่อในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับเรอัลมาดริดจะไม่ได้ใช้งานเซกิโอรามอสกองหลังคนสำคัญเนื่องจากได้รับบาดเจ็บเอ็นหัวเข่ามาจากเกมพบเซบีย่าโดยอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นในช่วง10นาทีแรกและต้องพักนานถึง3สัปดาห์นับเป็นการบาดเจ็บซ้ำที่เดิมของเขาที่ได้รับมาจากฟีฟ่าคลับเวิร์คครับ
ทำให้เรอัลมาดริดต้องขายกำลังสำคัญเพิ่มอีก1คนซึ่งกองหลังไม่มีทั้งเปเป้ทำให้เกมที่จะพบกับแอตเลติโกมาดริดเสาร์นี้ราฟาเอลวารานกับนาโชจะได้จับคู่เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟตัวจริงมิโรสลาฟโคเซ่กองหน้าลาซิโออาจหมดสิทธิ์ลงสนามพบกับเจนัวในวันจันทร์เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บหลังและถูกจับแยกซ้อมซึ่งอาการบาดเจ็บครั้งนี้เขาได้รับมาจากเกมพบเชเซน่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรายงานจากสองสื่อดังในอิตาลีระบุต่างกันกาโชแมคคาโตระบุว่าโคเซ่ต้องรอเช็คความฟิตขณะที่ลาซิโอโมโนระบุเขาจะหายทันเวลาพอดีดานิเอลอันเจลิซี่ประธานสโมสรโบคาจูเนียสยืนยันปาโบออสวันโดสุนหน้าอินเตอร์มิลานจะมายังสโมสรในสุดสัปดาห์นี้โดยประธานทีมดังของอาร์เจนตินาได้สัมภาษณ์ว่าภายในวันเสาร์นี้ออสวันโดจะเดินทางมาที่สโมสรเพื่อเจรจาข้อตกลงต่างๆกับทีมโบคาจูเนียสช่วงแรกของรายการนะครับเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลไปครับเดี๋ยวพักคู่เดียวไปพูดถึงกีฬาอื่นๆกันบ้างครับเรามีความเคลื่อนไหวสำคัญของวงการกอล์ฟกับไทเกอร์วูดส์ประกาศถอนตัวออกจากรายการ Farmer Insurance Open เนื่องจากว่ามีปัญหาการบาดเจ็บที่หลังอีกแล้วครับ